ขณะเดียวกันในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะปัตตานีและสงขลาจนะนั้นมีการรวมตัวของประชาชนหลายกลุ่มนะครับที่ประกาศว่าพร้อมจะขึ้นมาให้กำลังใจชาวบ้านจนะนะครับต้องย้ำนะครับว่าเรื่องของชาวบ้านจนะนั้นเป็นชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการปัญหาแย่งชิงทรัพยากรครับมีการรวมตัวประท้วงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกได้3ไปต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าคำว่านิคมอุตสาหกรรมนั้นไม่ใช่สวนสาธารณะแต่นิคมอุตสาหกรรมคือพื้นที่ซึ่งรัฐเป็นคนบริหารจัดการแล้วประเคนพื้นที่ให้เจ้าสัวขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้หลายสื่อรายงานไปว่าเจ้าสัวขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้มีอำนาจในทำเนียบและผู้มีอำนาจในพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคหลักของรัฐบาลนั้นคือใครและเจ้าสัวคนดังกล่าวเคยพูดไว้แล้วว่าความใฝ่ฝันของตัวเองคือการสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่จนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทะเลค่อนข้างสมบูรณ์นะครับให้ยิ่งใหญ่เท่ากับโครงการ EEC ของรัฐบาลดังนั้นในมุมมองของเจ้าสัวเขากำลังจะสร้างพื้นที่ของหลากหลายโรงงานยิ่งใหญ่เท่า EEC แต่พื้นที่นั้นชาวบ้านประท้วงชาวบ้านคัดค้านนะครับหนึ่งในประเด็นที่ชาวบ้านใช้เป็นเหตุผลในการรวมตัวชุมนุมก็คือปีที่แล้วเมื่อชาวบ้านขึ้นมาที่กรุงเทพนั้นคุณธรรมนัสซึ่งตอนนั้นยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอยู่นั้นได้มีการเจรจากับชาวบ้านตามการบังคับบัญชาหรือตามการสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นรองนายกและตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่พลเอกประวิตรตอนนั้นเนี่ยสั่งการให้คุณธรรมนัสเจรจาเพื่อหาทางฟังความเห็นของชาวบ้านคุณธรรมนัสตอนนั้นมีการตั้งกรรมการแล้วก็ลงไปที่พื้นที่ของกรรมการของคุณธรรมนัสซึ่งก็เป็นการทำตามสิ่งที่พลเอกประวิตรบัญชานั้นยืนยันว่าเรื่องของการสร้างนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนั้นจำเป็นจะต้องมีการฟังชาวบ้านแล้วก็ทบทวนมากขึ้นดังนั้นชาวบ้านกลับมาทวงสัญญาตาม MOU ข้อตกลงของรัฐบาลปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามถามพลเอกประยุทธ์ว่าเอายังไงเรื่องที่ชาวบ้านยืนยันว่าเขามาเพื่อทวง MOU ของรัฐบาลนะครับปรากฏว่าคำอธิบายของพลเอกประยุทธ์เป็นคำอธิบายที่ไม่เกินความคาดหมายตามพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์ที่คนไทยซึ่งอยู่กับพลเอกประยุทธ์เป็นเวลา7ปีคุ้นเคยกันดีนั่นคือโทษว่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่เคยพูดธรรมนัสเป็นคนพูดธรรมนัสเป็นคนผิดย้ำนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ธรรมนัสไม่ได้อยู่ในคณะรัฐบาลตั้งแต่เดือนกันยาแล้วเกือบจะ3เดือนโทษว่าปัญหาจนะเกิดจากธรรมนัสและบอกว่าธรรมนัสไปเองรัฐบาลไม่ได้สั่งทั้งที่ในวันนั้นหลักฐานปรากฏชัดเจนทั้งประเทศไทยว่าธรรมนัสไปในตามคำสั่งของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดยรัฐบาลเองก็รับรู้แต่เมื่อมีการเบี้ยวข้อตกลงพฤติกรรมพลเอกประยุทธ์วันนี้คือบอกว่าธรรมนัสทำเองรัฐบาลไม่เกี่ยวผมไม่เคยรับปากดังนั้นสัญญาณของรัฐบาลนั้นน่าจะฉีกข้อตกลง MOU ของรัฐบาลที่เคยให้กับประชาชนอย่างชัดเจนไปเรียบร้อยแล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นในคำให้สัมภาษณ์ของคุณนิพนธ์วิสิทธิยุทธศาสตร์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ที่ถูกลืออย่างหนักว่าสนับสนุนโครงการจนะถึงขั้นถูกลือว่ามีบทบาทในการรวบรวมที่ดินให้กับเจ้าสัวนะครับวันนี้คุณนิพนธ์ออกมายืนยันว่าเรื่องรวบรวมที่ดินให้กับเจ้าสัวหรือเจ้าของในทุนนั้นไม่เคยคำแต่ยอมรับว่ามีความรู้จักมีความคุ้นเคยกับกลุ่มค้าที่ดินแต่ตัวเองไม่เคยทำเรื่องนี้รู้จักกันเพราะตัวเองเป็นคนในพื้นที่ดังนั้นการรู้จักคนค้าที่ดินเป็นเรื่องธรรมดาและคุณนิพนธ์ยืนยัน2ข้อซึ่งน่าสนใจนะครับว่าเรื่องของจนะนั้นพลเอกประยุทธ์เอาแน่ๆกับการสร้างโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับคุณนิพนธ์ยืนยันนะครับว่าที่จนะซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าเป็นที่ทรัพยากรดีนะครับมีธรรมชาติที่สามารถจะพัฒนาได้เยอะอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นที่น้ำจืดหรือน้ำเค็มนั้นคุณนิพนธ์รัฐมนตรีประชาธิปัตย์สงขลาบอกว่าที่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรมันปลูกได้แค่แตงโมโดยคุณนิพนธ์อ้างว่าตัวเองก็เคยปลูกแตงโมที่จนะและยืนยันว่าตรงนั้นไม่มีอะไรนะครับนี่คือคำยืนยันของคุณนิพนธ์วิสิทธิยุทธศาสตร์ครับขณะที่ทางฝ่ายค้านนะครับวันนี้นะครับมีการไปลงพื้นที่ฟังความเดือดร้อนของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในนามของพรรคร่วมฝ่ายค้านเองพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ดีนะครับหรือว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ดีนั้นออกมายืนยันว่าพื้นที่จนะนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่ซึ่งรัฐบาลจำเป็นจะต้องฟังประชาชนให้มากกว่านี้ไม่ใช่เป็นพื้นที่แบบที่รัฐบาลบอกว่าปลูกได้แค่แตงโมแต่อย่างใดนะครับดังนั้นมุมมองของรัฐบาลเป็นแบบหนึ่งพลเอกประยุทธ์ยืนยันแล้วว่าหนุนการสร้างโรงงานอย่างแน่นอนคุณนิพนธ์ยืนยันแล้วว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์คงจะไม่ถอยที่สำคัญกว่านั้นนะครับมีการพูดของพลเอกประยุทธ์ในเรื่องซึ่งอาจจะทำให้ปัญหาชนะคงไม่จบเพราะว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าต่อไปนี้เรื่องที่ธรรมนัสรับปากรัฐบาลไม่เกี่ยวแปลว่า MOU ที่เคยเซ็นกันนั้นประยุทธ์ไม่รับรู้ยิ่งไปกว่านั้น
พลเอกประยุทธ์บอกว่าการแก้ปัญหาต่อไปนี้จะให้สอบตนะครับซึ่งมีทหารเป็นแกนนําเข้ามาแก้ไขปัญหาจนะซึ่งเรื่องของสอบตนั้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเคยเรียกร้องมานานแล้วว่าอย่าเอาทหารอย่าเอาสอบตมายุ่งกับการแก้ไขปัญหาจนะเพราะฉะนั้น1เรื่องจนะรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ยืนยันว่าประยุทธ์เอานะครับเอาโรงงาน2คือรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ยืนยันว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ยืนยันว่า MOU ของธรรมนัสประยุทธ์ไม่เกี่ยวประยุทธ์ยืนยันต่อนะครับว่าสอบตจะเข้ามาคุมเรื่องนี้ซึ่งทั้ง3เรื่องนั้นน่าจะทำให้ปัญหาจนะลุกเป็นไฟมากขึ้นหากไม่มีการทบทวนฟังพลเอกประยุทธ์และคุณนิพนธ์ครับก็ไปควบไปชี้แจงไปต่างเพราะว่าเขาจะเป็นต้องทำเพราะว่ามันมีข่าวว่าจะมีคนมาบ้วนสูงเพิ่มเติมตรงนี้นะต้องช่วยรัฐบาลหน่อยเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยสถานที่ราชการเนี่ยมีระยะห่างเท่าไหร่กี่เมตร150เมตรเพราะนั้นมาทุกทีก็มาแล้วก็ไม่ไปตรงนี้ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้อยมันก็ขยายบานปลายไปทุกทีท่านก็เห็นการไปเจรจาอะไรกับเขาเนี่ยอย่าไปรับปากอะไรเขามาทันทีถ้าหากว่ายังไม่ได้เข้าการพิจารณาของครม.หรือของรัฐบาลนะไม่ว่าใครก็ตามใครตกลงอ่ะแล้วผมตกลงยังอ่ะครม.ตกลงยังการไปพบปะไปเจรจาของใครกันแล้วแต่เวลาไปพูดไปตกลงกับเขาเนี่ยอย่าลืมว่ามันไม่ได้ผ่านครม.ก็เดี๋ยวผมให้ทางสวต.แล้วก็รัฐมนตรีจะต้องยกไปดูแลไปตามดูที่มันเกิดอะไรขึ้นมันควรจะแก้ไขยังไงนะถ้าเขาเตรียมที่จะเดินทางมาที่รัฐบาลไม่รู้จะถึงสามที่บอกเขาไหมก็บอกจะมาเลยก็ไปทำมาที่โน่นอ่ะเดี๋ยวส่งคนไปดูแลไปรับมาว่าอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงอะไรที่มันอาจจะถูกบิดเบือนเดือนหน้านี้คงสร้างคงจริงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติจะถูกทำลายอันนี้แหละฮะที่ต้องไปศึกษาอันนี้แหละที่เขาบอกต้องไปทำ EIA ว่าขั้นตอน EIA มันจะตอบโจทย์หมดนะฮะว่าจะทำอย่างไรมีคนกลุ่มหนึ่งที่พูดอย่างไรก็ไม่เข้าใจจะทำยังไงครับท่านรัฐมนตรีครับท่านนายกได้สอบถามประเด็นนี้ที่ประชุมครม.ไหมไม่ท่านนายกก็พูดว่าคือท่านพูดมาหลายรอบแล้วท่านสนับสนุนให้มีการเดินหน้าแต่ว่าก็ต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายแค่นั้นเองสิ่งที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายนายกให้เดินหน้าต่อใช่ไหมครับก็ท่านไม่ได้สั่งอะไรนอกเหนือจากนี้เพราะว่ากระบวนการก็เดินไปตามขั้นตอนของกฎหมายโอเคขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณนะพี่ครับโอเคได้ประเด็นนะครับผมครับอยากให้ท่านผู้ชมฟังคีย์เวิร์ดของพลเอกประยุทธ์นะครับโดยเฉพาะยิ่งประชาชนกลุ่มต่างๆซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนมารวมตัวหรือว่ายื่นหนังสือนั้นนะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินพลเอกประยุทธ์พูดอย่างชัดเจนแล้วว่าในการเจรจากับประชาชนกลุ่มต่างๆนั้นหากเป็นคนอื่นไปเจรจานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีช่วยอย่างคุณธรรมนัสหรือใครก็ตามถ้าไม่ได้เข้าคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ถือว่าไม่รับรู้และไม่เกี่ยวข้องดังนั้นสำหรับประเทศไทยในเวลานี้ถือว่าสถานการณ์ยุ่งยากนะครับถ้าประชาชนเดือดร้อนเจรจากับตัวแทนรัฐบาลนายมนตรีของประเทศไทยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของรัฐบาลได้บอกแล้วว่าใครก็ตามไปเจรจาพลเอกประยุทธ์ไม่รับรู้จนกว่าครม.จะเกี่ยวข้องดังนั้นการชุมนุมในอนาคตจะเป็นอย่างไรประชาชนมาชุมนุมแล้วจะกลับบ้านได้หรือไม่หากมีการเจรจาแต่พลเอกประยุทธ์เอาแต่บอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้คุยด้วยประเทศอยู่ยากมากขึ้นทุกวันนะครับ